ินมาจากตลาดค่ะหนูยืนจ่ายข้าวอยู่แล้วทีเนี้ยเขาก็เดินมาเฉียดตอนแรกหนูคิดว่าเขาไม่ตั้งใจแค่เดินมาเฉียดเฉยๆแต่ทีเนี้ยหนูเห็นพี่เสื้อขาวเขามองหนูก็เลยรู้ว่าเขาตั้งใจทำแล้วพี่เสื้อขาวเขาบอกว่าตั้งใจทำสองคนค่ะแต่ว่าหนูเห็นได้แค่คนเดียวใช่แล้วไม่เขายังไม่ตีค่ะหนูก็เลยเดินไปด่าตอนแรกแล้วหนูก็เดินกลับมาแล้วเขาก็เดินตามหนูมาแล้วก็ถูกกระชากกันอยู่ตรงหน้าเซเว่นตรงถนนเนี่ยค่ะจะทำร้ายร่างกายเขาพยายามจะทำร้ายร่างกายค่ะแต่ว่าหนูก็ปัดแขนเขาออกก่อนแล้วหนูก็เดินมาหาคนแล้วก็มีพี่ๆเขามาช่วยค่ะผู้ชายไม่ได้ทำร้ายผู้หญิงแต่ไปลวนลามเขาเดินอยู่ที่ตลาดเมาด้วยนะฮะเห็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยกำลังจับจ่ายซื้อของอยู่เอาเป้ากางเกงตัวเองเนี่ยไปถูก้นน้องผู้หญิงเขาพอน้องผู้หญิงหันมาด่าปั๊บไม่พอใจกระชากแขนจะเอาเรื่องจนกระทั่งตำรวจชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันจับตัวไว้ได้พอเอาเข้าจริงชาวบ้านมาล้อมปั๊บนั่งคุกเข่ายกมือไหว้เลยเฮ้ยไม่ต้องไปนั่งไปนั่งเดินยังเดินเซเลยนะกวางก็ดูนะฮะสักพักหนึ่งยกมือไหว้แต่ความผิดสำเร็จแล้วนอกจากไปลวนลามเขายังจะทำร้ายน้องผู้หญิงกลางตลาดหน้าวัดบางวัวริมถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะฮะตำรวจก็เอาความผิดสำเร็จแล้วคุมตัวไปโรงพักนี่คือจังหวะที่ช่วยกันควบคุมตัว2วัยรุ่นขึ้นรถตำรวจใส่ท้ายกระบะไปเลยไปถึงโรงพักดูนะฮะแล้วพอไปถึงโรงพักปั๊บ1ใน2คนก่อเหตุยังไหว้ไม่เลิกนี่ก้มกราบตำรวจเห็นว่าคนอื่นคือจะขอความเห็นใจแต่ไม่มีใครเห็นใจกับพฤติกรรมที่มันทำคราวนี้จะต้องเข้าสังเตลงไปนอนชักตาตั้งเลยเฮ้ยเป็นจริงเพราะว่าน้องไม่มีใครช่วยเขาหน่อยเหรอคะเหมือนจะหายใจไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนไงเพื่อนช่วยกวางเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยช่วยเอาเท้ารองไว้ที่หัวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหัวจะโขกพื้นเอาเท้ารองไว้ให้ต่างหมอนหนุนไม่หนุนตักหนุนแขนนะดูนะฮะอ้าวก็พูดไปปลอบไปเอามือลูบตัวไปคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้อาการเนี่ยมันดิ้นจนมันเหนื่อยเสร็จปั๊บก็นอนนิ่งแล้วทำตาเหลือกๆทำคิ้วยึกยักเพื่อนเอาเท้ารองหัวแล้วก็มารูปตัวพอมันหายเหนื่อยปั๊บมันก็ดิ้นต่อกู้ภัยบอกโอ้โหออกอาการลูกนี้มั่วแกล้งมาถึงก็เช็คชีพจรมันก็ปกตินี่หว่าแม่ดิ้นดุกดิกอย่างกับหนอนโดนขี้เถ้าดูนะฮะตอนที่กู้ภัยมาแล้ววัดนี่วัดให้เสร็จปั๊บบอกเรียบร้อยมันก็ดูปกติดีพอหลักฐานทุกอย่างมันชัดนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมพอวัดเสร็จปั๊บทุกอย่างชัดอยู่ๆแกก็ลุกขึ้นมาแล้วยกมือไหว้บอกขอตำรวจไม่เข้าห้องขังได้ไหมนี่สองลูกตาสองม่านตานะฮะเช็คชีพจรเรียบร้อยกู้ภัยบอกโหพี่มันปกติมันแกล้งบอกยังสีอะไรเข้าวะหายแล้วบอกให้มันหายสักทีมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเอาเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยบอกมันก่อนเดี๋ยวนี้คุยกับญาติกันญาติใครวะญาติอะไรนี่คุยไทยรู้เรื่องบอกเพื่ออะไรมันพอหายเหนื่อยก็ดิ้นต่อพอจับได้ว่าแกล้งยกมือไหว้ขอโทษสุดท้ายตำรวจบอกเอาให้ชัวร์พาไปหน้าโรงพักขึ้นรถตำรวจไปส่งโรงพยาบาลเลยคราวนี้เอาให้ชัดว่าป่วยจริงหรือแกล้งพอสุดท้ายไปถึงโรงพยาบาลว่ายังไงค่ะแกล้งต้องเอากลับมาที่สภ.บางปะกง
คราวนี้ได้นอนห้องขังเต็มๆนะฮะเอารางวัลออสการ์ไปให้ซะหน่อยสิโอ้ยตอนที่ชักตาเหลือกดิ้นอยู่กับพื้นนึกว่าป่วยจริงนึกว่าหายใจไม่ออกเขาก็พยายามช่วยชีวิตกันอยู่ที่ไหนได้แกล้งทำไม่อยากโดนดำเนินคดีก็ไม่รอดอยู่ดีค่ะวิทยาศาสตร์มันบอกได้ว่าร่างกายน่ะป่วยจริงหรือว่าป่วยปลอม